และหนึ่งในนโยบายสำคัญของทรัมป์ที่ขยับเป็นระลอกที่สองแล้วแล้วก็อาจจะส่งผลกระทบเป็นห่วงโซ่ไปถึงสภาพเศรษฐกิจของหลายประเทศก็คือมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนค่ะขู่เป็นระลอกที่สองว่าจะขยายกำแพงภาษีไปครอบคลุมสินค้าอุปโภคบริโภคมีมูลค่าหลายแสนล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับรอบที่สองนี้นะคะถ้าดำเนินการจริงแล้วผู้บริโภคของสหรัฐอเมริกาเองก็คงจะได้รับผลกระทบอย่างมากหลายประเทศก็คงจะได้รับผลกระทบจากสงครามทางการค้าในครั้งนี้ซึ่งรวมถึงไทยด้วยติดตามจากคุณชลันธรโยธาสมุทรค่ะสงครามการค้าจีนสหรัฐรอบใหม่สะเทือนวงการแฟชั่นถึงผู้บริโภคชาวอเมริกันเมื่อประธานาธิบดีทรัมป์ขู่เพิ่มกำแพงภาษีสินค้าจีน 267,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐคลุมสินค้าเกือบทุกชนิดจากจีนตั้งแต่เสื้อผ้ารองเท้ากีฬาไปจนถึงชุดชั้นในสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐเริ่มเมื่อต้นปีที่ผ่านมาขยายตัวต่อเนื่องและไม่มีแนวโน้มที่จะเจรจากันได้สหรัฐเก็บภาษีกับสินค้าจีนไปแล้วมูลค่ากว่า 50,000 ล้านเหรียญสหรัฐเมื่อรวมกำแพงภาษี 200,000 ล้านเหรียญที่กำลังพิจารณาและคำขู่ใหม่ภาษีที่สหรัฐจะใช้ต่อกรกับจีนสูงกว่า 400,000 ล้านเหรียญดอลลาร์ส่งผลโดยตรงต่อผู้บริโภคเพราะเป็นสินค้าในชีวิตประจำวันจีนตอบโต้ด้วยการเก็บภาษีสินค้าสหรัฐมูลค่าใกล้เคียงกันแม้จีนจะนำเข้าสินค้าสหรัฐน้อยกว่าแต่มีช่องทางตอบโต้อื่นเช่นกดดันบริษัทสหรัฐในจีนลดการท่องเที่ยวลดการถือครองดอลลาร์แม้กระทั่งอาวุธหนักอย่างการลดค่าเงินหยวนนักวิเคราะห์มองว่าสงครามครั้งนี้ผลเสียน่าจะตกกับสหรัฐและผลกระทบต่อตลาดโลกรวมถึงประเทศไทยผลกระทบระยะสั้นคือความผันผวนของค่าเงินและตลาดหุ้นสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDRI ระบุสินค้าไทยที่เป็นส่วนประกอบในการผลิตของจีนที่จะส่งต่อไปยังสหรัฐอาจได้รับผลกระทบแต่ไม่รุนแรงขณะเดียวกันสงครามการค้าอาจเป็นโอกาสขยายตลาดสินค้าไทยเราก็เลยลองไปดูว่ามีสินค้าอะไรบ้างนะคะที่ไทยผลิตแล้วก็ส่งออกไปสหรัฐอยู่แล้วแต่ตอนนี้สหรัฐเขาอาจจะซื้อจากจีนน้อยลงแล้วอาจจะมาซื้อจากไทยมากขึ้นเป็นต้นอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีอย่างเช่นชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อย่างเงี้ยนะสารเคมีตั้งต้นบางประเภทอย่างเงี้ยนะคะก็จะได้อานิสงส์นะคะจากสงครามที่เขาการค้าที่เขาทำอยู่ตอนนี้นะคะแม้สงครามการค้าจะเปิดโอกาสให้สินค้าไทยเข้าชิงส่วนแบ่งการตลาดแต่ที่ปรึกษาด้านการค้าระบุว่าช่องทางการขยายตลาดในสหรัฐไม่ง่ายอย่างที่คิด We're also going to see companies in Thailand potentially be challenged because the U.S. customs are going to sayAre these goods from Thailand really Thai or are they Chinese? So Thai companies who are already exporting to the US might be questioned by US authorities to say, you need to prove to me that this is of Thai origin. Otherwise, we will impose the Chinese tariffs on you as well. Twitter ของประธานาธิบดีทรัมป์ถึงบริษัท Apple และ Ford ให้ย้ายฐานการผลิตกลับไปยังสหรัฐเป็นหนึ่งในเป้าหมายของสงครามการค้าแต่บริษัทข้ามชาติเหล่านี้มองหาลู่ทางย้ายฐานการผลิตไปประเทศอื่นผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจระหว่างประเทศมองว่าแม้ไทยจะมีโอกาสแต่อาจไม่ดึงดูดพอประเทศไทยจะน่าสนใจสำหรับธุรกิจที่จะย้ายออกมาจากประเทศจีนหรือไม่ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ง่ายนักเพราะว่าถ้าธุรกิจที่เป็นธุรกิจที่เน้นไปในเรื่องของการผลิตที่ใช้แรงงานเยอะเนี่ยในปัจจุบันประเทศไทยเราก็ค่อนข้างที่จะผ่านจุดนั้นมาแล้วดังนั้นอาจจะทำให้ประเทศอย่างเช่นเวียดนามหรือเขมรเนี่ยเป็นที่น่าสนใจมากกว่าไทยประเทศระดับกลางที่ไม่สามารถดึงดูดนักลงทุนด้วยค่าแรงต่ำขณะเดียวกันศักยภาพในการแข่งขันแรงงานมีฝีมือยังไม่สามารถสู้กับประเทศอื่นในเอเชียได้ผลประโยชน์ที่ไทยหวังว่าจะได้รับจากสงครามการค้าจีนสหรัฐอาจมีจำกัดชลันธรโยธาสมุทรไทย PBS รายงาน